กระทรวงการคลังก็ตอบหนังสือฉบับแรกมาวันที่18มีนานะคะว่าได้ส่งเรื่องนี้ไปที่กรมบัญชีกลางแล้วจากนั้นเนี่ยวันที่7เมษายนนะคะก็ต้นเดือนนี้นะคะทางกรมบัญชีกลางได้ตอบหนังสือกลับมาที่ภาคประชาชนก็คือที่กลุ่ม Women Thailand เรานะคะว่าขณะนี้กำลังดำเนินการอยู่นะคะโดยใช้หลักเกณฑ์ใช้พรบนะคะพรบความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ปีพ.ศ. 2539ซึ่งจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการมานะคะคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยทางกระทรวงการคลังได้แจ้งว่าได้มีการตั้งแล้วโดยรองวิษณุนุนะคะรองนายกนะคะตั้งโดยอำนาจของรองนายกเนี่ยแต่งตั้งแล้วแล้วก็กำลังดำเนินการต่อนะคะเท่าที่ดูก็คงต้องให้เวลานะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทางภาคประชาชนเราก็จะติดตามงานนี้ไปเรื่อยๆนะคะเราไม่ต้องการให้คดีในลักษณะนี้เนี่ยต้องเงียบหายไปเหมือนหลายๆคดีที่เกิดขึ้นนะคะและสุดท้ายก็หาตัวผู้รับผิดไม่ได้นะคะ